เวลาหมดจริงๆก็ต้องพูดถึงแบงค์พิงสักนิดหนึ่งนะเขามีเวิลด์ทัวร์ปิดทัวร์ครอบสุดท้ายไปที่ประเทศไทยเมื่อวานใช่ไหมราชมังอ่ะบัตรเนี่ยในคอนเสิร์ตมีการพูดถึงเกี่ยวกับอาหารลิซ่าเนี่ยบอกเดินทางรอบนี้คิดว่าจะกินอะไรดีข้าวเหนียวมะม่วงไหมผัดไทยไหมหรือว่าส้มตำพอลิซ่าพูดจบเจนนี่ก็พูดมาแบบจริงจังให้ลิซ่าแปลทีเจนนี่บอกไม่ชอบผักชีคือรักอาหารไทยแต่ไม่ชอบผักชีค่ะคือถ้าจะสั่งอาหารให้ต้องแน่ใจว่าไม่ใส่ผักชีค่ะคือน้องลิซ่าก็เลยแปลบอกว่า no ผักชีสำหรับเจนนี่ก็เป็นเรียกเสียงหัวเราะด้วยความเอ็นดูนะคะคือที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเคยมีประสบการณ์สั่งต้มยำกุ้งมากิน2ครั้งปูผัดผงกะหรี่2ครั้งกำชับไปแล้วว่าไม่ใส่ผักชีแต่สุดท้ายก็ยังมีผักชีมาให้อยู่ดีรู้สึกเซ็งเลยซึ่งต้มยำกุ้งพอเป็นไปได้จะปูผัดผงกะหรี่ใส่ผักชีทำไมถ้าจะโรยมาข้างหน้าอะค่ะควรนะไม่เข้ากันค่ะปรากฏว่าในวงมีคนนึงบอกโยมือชอบผักชีจีซูค่ะยกมือขึ้นหนูชอบผักชีค่ะนอกจากนี้ท่านผู้ชมกลางดึกมันมีประเด็นเรื่องการโพสต์มะม่วงอีกแล้วนะโรเซ่ค่ะนี่ลง IG Story เป็นรูปมะม่วงนี่ค่ะอันนี้คือมะม่วงพริกเกลือใช่เขาก่อนมะม่วงน้ำปลาหวานใช่ค่ะตลาดแตกไปทีละตอนนั้นขายดีเป็นเทน้ำเทท่าไปทิ้งแล้วนะเอาล่าสดพริกเกลือพริกเกลือนี่ดีมากค่ะและเราอย่าใส่ผงชูรสเยอะนะกลัวจริงๆนี่ค่ะและแน่นอนท่านผู้ชมยังมีอะไรอีกเหรอมีน้องคิมจีซูค่ะโพสIG story เป็นภาพของนี่ข้าวเขาเรียกอะไรขนมข้าวเกรียบกรอบข้าวเกรียบข้าวเกรียบรสมะเขือเทศน้องใบทำไม่รู้จักพี่ให้ไปลังนึงนะพี่ให้น้องไปลังนึงนะค่ะอร่อยมากแล้วก็นี่ค่ะน้องคิมจีซูบอกอร่อยนี่ค่ะนี่ขายดีเป็นทำเนเธอร์ทำเทท่านี้ตั้งแต่ผมยังเด็กยังมีตรงนะค่ะยังหนุ่มๆเนี่ยอร่อยจริงอร่อยเขากำลังฮอตค่ะนี่เราถือว่าเวลาศิลปินแบ็คพิงค์เขาพูดถึงอะไรโพสต์ถึงอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเป็นกระแสค่ะนี่คือซอฟต์พาวเวอร์นี่ว่าจะฝากรายการไปให้ดูสักนิดหนึ่งเผื่อรายการจะได้ฮอตฮิตขึ้นมาอ่ะท่านผู้ชมทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเช้านี้คุณณัฐวุฒิมาแล้ว